ช่วงนี้ผมสังเกตเห็นพนักงานของผมเนี่ยรู้สึกเหนื่อยๆกันผมเลยมีความคิดจะพาพนักงานไปพักผ่อนกันนั่นเองแต่มันไม่ใช่แค่การพักผ่อนทั่วไปแต่ผมจะพามาทำกิจกรรมที่คิดว่าควรจะต้องคิดถึงกันแน่นอนนั่นก็คือการเข้าค่ายลูกเสือบอกเลยครับว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยทั้งสนุกโหดมันฮากันแน่นอนนะครับมาดูกันว่าเราจะพากันไปดูกิจกรรมอะไรกันบ้างไปดูกันตอนนั้นเดี๋ยวเราพูดทีเดียวขอเรียกทีมงานก่อนอะไรทุกคนออกมาหน่อยใครออกมาจากรถกูไล่ออกเรียกออกมาคนแรกคือมู่หลานนะมู่หลานกลัวโดนไล่ออกมู่หลานออกมาคนแรกเลยพวกเราช้าสุดแต่ไม่เป็นไรวันนี้ไปถึงเป็นวันที่ดีอีพิกทามตั้งแต่ทำช่องมาเนี่ยของเราก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนกันเลยวันนี้พี่กับทีมเลยจะมีการไปเอาติ้งกันไปพักผ่อนกันเราจะไปเอาติ้งกันที่ค่ายลูกเสือใครไม่มาแล้วมึงเองเราจะย้อนไปกลับไปใช้ชีวิตในค่ายลูกเสือ1วัน1คืนเต็มๆพักผ่อนใช่ไหมไปเอาติ้งไงไม่ฝันว่าเหมือนไม่ได้ไปพักผ่อนยังไงไม่รู้ว่าย้อนไปตาลเนี่ยอายุก็จะเยอะแล้วเนี่ยไม่เยอะยังวัยรุ่นอยู่เลยพี่เลยจัดพี่กับทีมว่าเอ้ยเธอเราควรจัดให้ยังไงเราควรกลับพาน้องๆมาย้อนไปมั้ยแล้วจุดไหนที่จะได้พักผ่อนก็นี่ไงไปออกกําลังกายกันไปใช้ชีวิตแบบเด็กๆบ้างก่อนล่าสุดเข้าค่ายลูกเสืออีกกี่ปีมาแล้ว10ปีอ่ะเห็นป่ะที่เราไปทางนี้พี่ได้มีครูฝึกคือพูดง่ายๆคือเป็นการเข้าค่ายลูกเสือที่แบบว่าออริจินอลทำทุกอย่างแบบที่คนไปกันจริงๆพักผ่อนแต่มีครูฝึกก็ไปพักผ่อนที่สถานที่ค่ายลูกเสือมีรอบกองไฟทุกอย่างเต็มเหมือนกันหมดตอนนั้นนะพี่ขอให้ทุกคนพรุ่งนี้เจอกัน7โมงเช้าพรุ่งนี้นะฮะอะไรล่ะใช่ลูกเสือไงไปหาซื้อกันมาด้วยนะไม่ออกให้คนมันน้อยไปแต่พี่เชิญเพื่อนพี่คนนึงคนนี้ดังอุ้มจ้ะถ้าพรุ่งนี้ใครมาช้านะโดนหักคะแนนนะทุกคนนะเราต้องเข้าค่ายลูกเสือกันถ้าพร้อมแล้วเจอพรุ่งนี้ไปและวันนี้ก็มาถึงแล้วครับเป็นเวลาที่เรากำลังจะออกเดินทางไปค่ายลูกเสือเพื่อไปเอาติ้งพักผ่อนกันตรงไหนวะตอนนี้เป็นเวลา 7:18 นาทีก็คือเป็นเวลาที่ออกจากค่ายลูกเสือจริงไปใช้ชีวิตแบบลูกเสือจริงๆใช้เวลา1วัน1คืนเดี๋ยวเราจะเรียกรวมนะฮะตอนนี้ว่ามีใครมาช้าผมใช้จับแก้ผ้าใครช้ามาใครช้าสุดใครช้า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 ผมเจอคนช้าแล้วสกัดจำ20ปฏิบัติมาจำไงวะทำเอา1 2ค่ายยี่สิบโอเคครับคุณอย่าสายอีกโอเคเข้าแถวครับถึงก็เดี๋ยวต้องโอมเขาฝึกงานเสร็จแล้วเขาอยากเข้าค่ายลูกเสืออีกเขาเลยขอผมมามาครับเพียงพอแล้วขึ้นรถกันเลยครับผมไปขึ้นผมนะกับค่ายลูกเสือหัตถวุฒินั่นเองครับมังกรเรานะฮะเห็นไหมเสือนะฮะในสุดเราก็ถึงแล้วฮะบอกเลยวันนี้เราจะใช้ชีวิตแบบตามชีวิตลูกเสือจริงๆจังผมเนี่ยไม่ได้เข้าค่ายลูกเสือมา16-17ปีแล้วอุ้ยอายุเท่าไหร่เนี่ยแก่แล้วยอมรับว่าแก่แล้วตรงคุณอายุกี่ปีประมาณ20โอ้ยมึงแก่คุยกับวะเข้าค่ายตั้ง4ขวบแล้ววันนี้เราจะมาลำลึกการใช้ชีวิตในค่ายลูกเสือ1วัน1คืน2คืน3ปีนะทุกคนนะคิดว่าจะเป็น2วัน1คืนถูกต้องครับครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาครูฝึกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างในการมีครูฝึกด้วยหรอมีเราเอาแบบจัดเต็มระบบไม่ได้คือเขาจะต่อยทีเลยเขาไม่เตะเขาจะแค่ลูบหัวว่าเขาจะแค่นี้เขาไม่รอช้าเดี๋ยวไปพบครูฝึกกันเลยครับไปต่อแถวต่อแถวแล้วไปเลยไปหาครูฝึกดิไปแล้วไปครับตอนนี้ครับเราจะทำการพิธีเขาเรียกว่าอะไรนะจิ้มนะใช่เดินเข้าไปเปิดประถมบรรดาบทบรรดาบท
ขาห้ามเอามาเคาะเพราะอย่างนี้ปะใช่ทำไมต่อครับเนี่ยไม่รู้ยังไม่รู้เนี่ยมาวันนวะวันนวะวันนวะพ่อพลบสำหรับที่มีอาวุธนะคะใช้วันมีอาวุธแบบนี้นะคะขึ้นมาอ๋อโอเคเอาใหม่ครับทุกคนถึงได้หมดจังหวะครบสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับพี่น้องลูกเสือเนตรนีเข้าสู่ค่ายอาวุธแคมป์ครับครับพร้อมกันครับหรือไม่ครับพร้อมกันพร้อมกันหนึ่งต่อสามครับก็นั่งจริงจังเลยทุกคนจริงจริงฮะผมนึกถึงบรรยากาศตอนที่ผมอยู่ประถมมัธยมอะไรที่แบบอาจารย์อย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมคุณลูกว่าเฮ้ยมามีกองแล้วเว้ยย้อนไปทั้งหมดกองลูกผู้ช้าคนนี้ช้าครับเขาช้าช้าเหรอใครช้าคนนี้ครับเดี๋ยวจะประชันสักห้าสิบไปจะทำแล้วสิบเลยห้าสิบไปมากระโดดเออไปเราจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมาแล้วต้องสามัคคีกันนะว่าเราจะรู้ว่าสามัคคีไหมลองตบมือนะเพราะบอกเดี๋ยวกันมีธุระเหรอขอเลือกเลือกครับสองครั้งสามครั้งครึ่งครั้งก็ทำได้เลยเออว่ะครึ่งครั้งครึ่งครั้งทำไงเนี่ยชอบชอบชอบอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมฮะครึ่งครั้งแล้วที่พูดเองเรื่องหลอกเลยโอเคครับเออครึ่งครั้งสายปรบมือต้องปรบมือพร้อมกันเอฟหรืออ๋ออ๋อเพราะพูดจริงยังไม่ได้แนะนำเรียบร้อยเลยพี่กิ๊บกับพี่อิ๋มชื่อพี่ตุ้มหรืออาจารย์กุลวิสิทธิ์สายทองต้องเลิกบอกเลยบ่าวว่าให้เกียรติใจต้องใจย้อนไวมากทุกคนลืมไปหมดตบมือยังไม่พร้อมเลยตอนนี้อยากรู้ใจใช่ไหมมือแกมือแกมือแกขาแกขาแกตูดแกมีร่างด้วยกันชิดมันจะนำเขาลองไงใช่สะบัดไม่เข้าที่สักทีเหมือนเข้าวินแอนอันนี้หนึ่งนะหนึ่งนะหนึ่งยืนสองก้าวซ้ายก้าวขึ้นผมแม่งโง่จัดทุกคนคือแบบลืมไงสองก้าวซ้ายนะสามก้าวขวานะก้าวดีหนึ่งก็ยืนเยอะหนึ่งร้อยยืนแล้วป้ายนั่งไหมหนึ่งสองสามเอาอีกขาตามไปด้วยอย่าทิ้งมันไว้สองไม่ใช่แล้วคันคันทุกแกเลยครับคันครับทุกแกมือแกเดี๋ยวเราผมลืมครับขาทุกแกตูทุกแกดูดูไม่ผ่านครับไม่ผ่านขอบคุณครับช่วยเพื่อน
ื่อนดีมากเขาบอกไม่ผ่านนะอนุญาตเอาเพื่อนมาเป็นตัวช่วยคุณชีวิตในรู้เสือจริงๆนะเฟิร์นนี่คือยังไม่เข้าฐานยังไม่เดินทางไกลยังไม่อะไรเลยทุกคนดูเงือดิคือมันล่วงเลยว่ากูแก่แล้วอ่ะมันจะ30แล้วอ่ะไอ้พวกนี้จะ30เป็นเหรอให้แก่ไม่ใช่ผมเราไม่ได้เข้ามาประมาณ15ปีผมว่าน้องๆหรือเพื่อนที่ดูอยู่ก็คงคิดถึงแล้วแต่ในผมว่าน้องๆก็เริ่มเปิดเรียนแล้วใช่ป่ะกูแก่โรงเรียนผมไม่มีนะของไม่มีป่ะกูแก่มีป่ะไม่มีหรอกแต่บางเรียนมีใช่ป่ะกีล่ะจ้ะกูเสือเขาไม่จับมือขวาแต่ให้ยืนมือมาก็มาจับมือเราเฮ้ยจับมือเบรกเฮ้ยไอ้เอ้ย
ตอนนี้ครับเราก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะเอฟคิวหอยไหมป่ะเราทำการแต่งตัวเพื่อออกไปฐานก็คือแม่งผมจริงจุดเหมือนที่ไหนบอกว่าพักไงก็พักเนี่ยยังไม่ได้พักเลยเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยไม่มีแอร์นะครับพัดลมล้วนๆนะนี่มาเอาติ้งกันสบายๆต่อไปเราจะทำกิจกรรมฐานกันทุกคนนะบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะข้างหน้าใช่ไหมเฮ้ยข้างหน้าเราจะไปหน่วยซิลบันไดแล้วเดี๋ยวถอยลงทางด้านนี้ถ้าผ่าน100อ๋อทั้งทุกคนนะครับพี่เอกก่อนเลยคนแรกอะไรตื่นเต้นอะไรเราให้สีเข้าบุรุษมาสอนดีกว่าเฮ้ยตาลุกเดี๋ยวดูไว้เฮ้ยเอามาเห็นอยู่เนี่ยเขาบอกให้ขโมยห้ามเห็นมึงก็พูดไปเรื่อยว่าว่าตายแล้วอันนี้ขึ้นเลยเหรอฮะเดี๋ยวรออะไรแล้วพี่ชนะตัวเองทุกคนไอ้แชมป์เชียร์ดิเย้พี่มีรถอะไรบ้างไม่บอกงงไงอ่ะเอาหัวนะพี่คอนเทนต์เองแท้ๆไปตายอยู่บนนั้นแหละนี่แสดงใช่ไหมครับกลัวจริง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 คนเดียวก็หมดวันแล้วน่ะฟ้าแล้วหันหน้ามาหาห่วงร้อยหนึ่งกลัวจริงลงเลยไม่เอาไม่จริงไปหยิบตังค์เลยเดี๋ยว
ลงดูเฮ้ยถ้าหมุนก้มตัวแล้วเยอะไม่เอากลัวแล้วลงไม่ได้ติดตูดบอกให้เหยียบขวางวงแล้วก็หมุนตัวไม่กล้าหมุนครับคนมันน่ากลัวมากแค่ฐานแรกเอาไปหมดเลยครับกี่ร้อยกลัวเลยร้อยหนึ่งครับครับได้แล้วครับ100บาทจับใจเต้นดูทิ้งมาพี่ดีไปเลยช่วยครับทิ้งอย่าให้เป็นอย่างนี้นะพี่ดีว่าคะแนนมันจะโดนตอบคะแนนเฮ้ยพี่ดีเบาผิวเลยคุณดูว่าหน้ามือผมถามหน่อยถ้าได้กันหมดมันจะสนุกไม่คลิปอ่ะลงมาพี่ลงมาพี่ดิมขิงหน่อยง่ายๆคำน้องๆมันก็แค่ง่ายๆอ่ะไอ้ช้าอย่าให้เป็นอย่างกูนะเว้ยโอ้ไม่เป็นคนเดียวพอแล้วในคลิปไม่ได้หาลงไปเส้นนี้ได้ป่ะลูดลงไปต้องให้พี่ปีนสบายเออปีนสบายเลยกูกลัวจริงไปเฮ้ยสูงอยู่นะแป้งเป็นไงเข้าใจฟิลยังเก่งมากโอเคยังโอมไปรอเลยโชว์ให้หัวหน้าหมูดูหน่อยเฮ้ยโอมเอาปากข้ามขึ้นไปเลยมึงไงเออได้ไหมเฮ้ยทงหายครับต้องถือทงดีๆนะโอ้สูงอยู่เด้อเนี่ยแป๊บนึงทีมผมอ่ะอะไรอ๋อตกใจเฮ้ยเขาบอกว่าห้ามแกล้งนั่นก็คือหมู่เดียวกันด้วยนะไอ้นิวกลัวนี่หว่าไอ้นิวกลัวกูกลัวจริงไม่ยอมตกนิ้วกลับไปเถอะเราจะได้สองคนนิวเป็นไรอ่ะหางเป็นไรดูอย่าสตาร์ทรถไฟอยู่นะปานเก่งมากทุกคนเห็นว่านิวกลัวแต่นิวทำได้นะไม่เหมือนฝั่งเนี้ยกลัวแต่ทำไม่ได้แป๊บนึงพุ่งกลับบอกให้ทำเฮ้ยพุ่งกลับเหรอเออนั่งเงียบเลยเนยวะเนยมีรถอะไรบ้างปีนต้นงิ้วบ่อยไงทำไมล่ะพี่ตาลแป๊บนึงหามุมอยู่ตอนนี้เข้าลูกหมูแล้วตายได้แล้วไหนเอมี่ให้เอมี่หมายพี่ไล่ออกนะคนทำดีมากยกเว้นกูเองอันนี้ก็ทำให้รู้แล้วนะคะว่าทำไมฝั่งนี้ถึงมี6นะคะถ้าจะยังถูกต้องมาทางด้านนี้ครับไปเต็มมา500แล้วไปฝั่ง500หวานแล้วเกมมือเริ่มด้านนี้นะคะด้วยความที่ใช้กำลังเยอะนะคะขอให้พวกเราเลือกตัวแทนทีมละ3ไอ้ไหวไอ้น่าจะชิวว่าไอ้ชิวตาแล้วใครเดี๋ยวพี่เลือกเองเพราะเป็นหัวหน้าโอเคกูเอาออกกันใช่ไหมไอ้โอมครับไม่พ้นผมอยู่แล้วไหวเปล่าไม่เราจะไหวกันปะเนี่ยไอ้แชมป์สู้พร้อมแล้วครับโอเคครับเอาเลยไอ้แชมป์สู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 ้เดี๋ยวดูทีมผมไอ้อ้อมโชว์กันชมอ้อมไอ้อ
ชือกไว้แล้วไม่มีใครจะช่วยเลยหรอโอ้ยเอากูมาทำอะไรวะเนี่ยทีมเราผ่านทุกคนนะเราไปทีมเรา300บาทไปไปถามต่อไปเลยทีมถามนี้กิ๊กฤทธิ์อยู่นะคะถามนี้พี่เล่นนะคะคือขึ้นไปด้านบนเสร็จแล้วนอนมันจะมาหยุดตรงนี้ไหมคะหรือมันจะลงมาอันนี้ตายไหมตายได้นะแต่ยังไม่ตายอธิการค่ะคนที่สองค่ะอธิการอธิการสู้จ้าครับเมื่อกี้คือหมุนใช่ไหมทีมผมจะตีลังกาออกมาเลยไอ้โอม300คะแนนถ้าอย่างผมเอาฟันอะเกี่ยวเลยเยี่ยมทำไมมึงเก่งจังวะมันจะกิ้งอ่ะเราพยายามอย่ายิ้มมาเดี๋ยวฟันเกี่ยวเดี๋ยวฟันเกี่ยวฟันไว้พี่ดันให้เขาหน่อยพี่ถีบไปเลยก็ได้สนุกอะไรวะชนะความกลัวคุณกำลังใจผมไหมผมขอกำลังใจหน่อยครับไอ้ทุกคนรู้ผมกำลังสู้แต่ผมจะลองสู้ดูมันฮะสู้ดูมันทุกคนทำมัวสังโคตัวแทน3คนนะคะฐานนี้เหมือนเดิมเฮ้ยแถมผมเองมาเฮ้ยได้เองมาเราใครบ้างมา3คนเราเอานะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อะไรอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวมองมองอย่ามองนะกลัวป่ะใกล้แล้วพี่เอกใกล้แล้วดูหน้าเขาหน้าอะไรอ่ะหน้าเสียดิหน้าเขาเสียจริงทำสำเร็จแล้วตะโกนตะโกนว่าลักเก็บทีม500พี่เรียกครับเขาบอกรักพี่ทัพทีมด้วยอ่ะไม่รักเขาอ่ะทำไงดีอ่ะไม่รักเขาอ่ะทำไงดีอ่ะมาแล้วพี่ทีมมาแล้วครั้งแรกในชีวิตทุกคนเฮ้ยพี่ทีมใจสู้ว่ะโอ้ยไม่ต้องเตะเกียร์อะไรอันนี้ไม่มีเกียร์อานะมีแต่เกียร์ดีโอ้ยเกียร์พาน้องพี่ดีนะเต้อมาไหลไหลเราไอ้โอ๊ตว้าหมดขึ้นเฮ้ยจะขอปัดพ่อเฮ้ยแชมป์ชอบหมีหมีหมีแล้วหมีน้อยอ่ะชอบเหมือนกันครับมีรถไหมตาลตาลมีรถอะไรบ้างตาลมีรถอะไรเงินหมดแล้วเดือนนี้โอนเร็วๆหน่อยไอ้อ้อมอ้อมโชว์หน่อยเอาฟันข้ากูดูไปเลยไอ้อยากเป็นสไปเดอร์แมนเอาผมมาทำไมไปถึงข้างบนแล้วนะคะพยายามจับให้แน่นแล้วค่อยๆหมุนตัวลงด่านนี้อ่ะไม่ยากแต่ไม่เล่นพี่ว่า
ไอ้โอมไปโอมมาโอมหนึ่งสามคนครับเอาจริงๆผมเริ่มอยากเอาชนะตัวเองผมมาให้เอมี่ครับมาเอาชนะตัวเองคือตัวเองขึ้นไปได้ผมลองดูโอเคพี่แทนผมใช่ไหมไม่มึงด้วยเอาเดี๋ยวทุกคนรอประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนิดเดียวเองค่อยๆลงมานะคะเพื่อจับหน้าค่ะดูนี่ทุกคนหน้าเขาดูมีความสุขค่ะมาพักผ่อนเฮ้ยชนะตัวเองเว้ยดูไว้ไม่มีซีจีโอ้ยครั้งแรกในชีวิตยอดเอ้ยเอ้ยมีอะไรบ้างเป็นบ้างดิจับมือไปด้วยกันได้ไหมจับมือจับมือทำไมเราแล้วปีมือเดียวไม่ได้จับ 1-2-3 ไปอย่าทำตามนะวันนี้ความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลนะฮะเขาเป็นสไปเดอร์แมนกันอยู่ใช่ไหมอย่ากังวลก็กลัวมันมึงอะตาเร็วถ้าเราถึงช้ากว่าเขาเราแพ้นะตาเร็วจริงเหรอเฮ้ยไม่แล้วไปด่านต่อไปครับด่านนี้นะคะเรียกว่ามังคีบิดนะคะหรือว่าสะพานลิงถ้าเป็นภาษาของเสือคือสะพานเชือก3เส้นนี่แหละค่ะพอไหมพอไหมพร้อมครับให้ทีมละ500แล้วกันเอางี้ไปพี่เอ็ดวู้มามาลูกทีมพี่สายตูดคิวอ่ะมันเดินอยู่บันไดบ้านนะคะทุกคนเราต้องใช้เท้าของควังเราเย็นน้ำส้มบอกก่อนมาแล้วอีกพันดูยังไม่ไปคุณครูค่ะเพื่อนแกล้งค่ะกลัวครูเฉยเฮ้ยยิ้วเหยียบกูทำไมล่ะมาตากล้องมาเดินเดินไปด่านนี้ครับผ่านทุกคนห้าร้อยบาทอีกค่ะเราจะไปฐานเลือดแล้วฮะไม่เป็นไรครับถ้าเลือดรู้ไหมครับเพราะอะไรผมมีพิมพ์เพิ่มสตอรี่เป็นสิวไม่เป็นไรครับดูนี่ทุกคนวันนี้มีข่าวดีจะมาบอกตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์สำหรับคนเป็นสิวมาแนะนำทุกคนค่ะนั่นก็คือพิมพ์เพิ่มสตอรี่นะคะจะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนั่นก็คือครีมแต้มสิวพิมพ์เพิ่มสตอรี่ช่วยในเรื่องลดการอักเสบของสิวแถมยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวอีกด้วยใครที่มีสิวก็เต้นเฉพาะจุดลงไปได้เลยค่ะส่วนอีกตัวนึงนะคะจะเป็นน้ำตบพิมพ์เพิ่มสตอรี่ที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะช่วยลดความมันบนใบหน้าที่เป็นสาเหตุให้เกิดสิวแถมยังช่วยทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสอีกด้วยสามารถสั่งซื้อสินค้าได้แล้วที่ IG Pimple Story หรือ LINE ด้านล่างนี้เลยค่ะอันนี้ยากให้คนละ300นะคะถ้าผ่านเขาให้3คนผมมาถ่ายตัวคนเบาส่วนโอมพี่ให้เราพักก่อนไม่พักด่านอื่นเล่นด่านนี้รอบนี้โอมบอกโอมเหนื่อยนะผมจะเก็บให้โอมไปสู้ต่อแชมป์มาครับเนี่ยแชมป์ตัวเบานินจาคล่องแคล่วคู่กันวันนี้และแน่นอนเหนื่อยครับลุยครับไปครับเฮ้ยแชมป์จากแล้วมาทีมผมเอาแล้วนะถอดรองเท้าไว้ไป3 2 1ไปไปก็ผ่านไม่จัง550มานะ1 2เฮ้ยตะคิวตะคิวตรงนี้ก็ผ่านไปใช่ตรงนี้คือผ่านแต่การทีมละเท่าไหร่นะ900เดี๋ยวมันมี150คนมี150คนนึงให้มั้ยให้มั้ย750ให้ให้800แล้วกันเนาะ800 900แล้วไป900ครับผม
50ครับแม่โอมเดี๋ยวแหละแม่โอมเก็บเรียบเดี๋ยวโอมมาพี่เก็บเรียบเองกูกลัวจริงแม่โอมชนตอนนี้ครับเกิดเหตุสุดวิสัยก็คือฝนตกหนักมากทุกคนนะแล้วตอนนี้พวกเราก็เปลี่ยนกันหมดเลยครับเรามารวมตัวตอนใหม่หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วทุกคนนะเราเรามาดูแกรมตอนเย็นว่าจะมีอะไรบ้างตอนนี้ฐานก็เยอะแล้วแหละเราทุกคนมันเล่นไม่ได้ตอนนี้ฝนตกเล่นฐานที่แบบว่าคนไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกเกิดอันตรายต่อชีวิตนะฮะเราไม่มีเวลาทำคลิปให้น้องๆดูนะครับมาฮะหลังจากที่ฝนหยุดตกฐานก็เป็นฐานสุดท้ายครับเขาเรียกว่าฐานแอร์เรียลนะนี่ต้องแบบไปทุกคนเพราะมันต้องไปข้ามไปฝั่งนู้นนะทุกคนนะจะรอดูฮะไม่ได้แต่ผมอาจจะว่ายน้ำไปนะทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังการเล่นเป็นยังไงบ้างอันนี้ต้องเซฟชูชีพนะฮะโอ้ยครับไปตรงนี้ไปก่อนเปล่าอย่าจับลอกข้างบนจับแค่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมโอ้ผมกลัวพี่พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมพร้อมครับหนึ่งพร้อมยกขาครับตอนนี้พี่ผมไม่ขอทำใจก่อนไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวพร้อมยกขาแล้วยกขายกขายกขาขึ้นครับยกขาเออหนูไม่เอาแล้วพิการสูงจังพิการผมขอบอาหารยังเย็นเย็นเก็บหัวใช่ไหมหัวใจเดี๋ยวจะมีเรื่องความเดินทางไปแล้วจะเดินทางสำรวจจากครับคืออันนี้เราจะเดินทางไกลต่อคือแบบดูมันมืดจริงก็มึงดูดิดูดิครับเหมือนมีคนตามมา